วันนี้ต้องขอพูดเรื่องนี้เลยนะมันอึดอัดอยู่ในหัวใจเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป้าหมายนั้นสำคัญยิ่งวิธีการมันก็จะตามมาเรื่องมันมีอยู่ว่ามีการถกเถียงกันของกลุ่มสวัสดีครับพอยรังสตูดิโอวันนี้ต้องขอพูดเรื่องนี้เลยนะมันอึดอัดอยู่ในหัวใจเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป้าหมายนั้นสำคัญยิ่งวิธีการมันก็จะตามมาเรื่องมันมีอยู่ว่ามีการถกเถียงกันของกลุ่มเสื้อแดงก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละแล้วก็ของกลุ่มด้อมส้มก็คือพรรคก้าวไกลแล้วก็จะมีพวกแบกอะไรต่างๆเนี่ยมาสร้างวาทกรรมอะไรเชื้อเฉือนอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยใครแดงใครส้มเนี่ยมันแค่กระพี้แกนเนี่ยคือใครสู้เพื่อใครแล้วก็เพื่ออะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญและก็ชัดเจนที่พูดวันนี้เป็นข้อเท็จจริงล้วนๆไม่อวยใครทั้งนั้นคือเมื่อไปคิดถึงคำต่อว่าต่อขานว่าอวดดีอวดเก่งโง่แค่ถอนเรื่องแก้112ออกเนี่ยสว.ส.ส.เขาก็พร้อมที่จะโหวตให้เป็นนายกแล้วแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลทันทีอันนี้เป็นการต่อว่าคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลนึกถึงทีไรแล้วแม่งโคตรเจ็บคืออยากจะถามว่าไม่เข้าใจจริงๆเหรอว่ามันคือสัญญาประชาคมเป็นสัญญาที่เขาได้หาเสียงไว้ไปบีบให้เขาตบัดสัตว์ให้เขาเสียคนสุดท้ายคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเขาเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นไงไอ้โง่การรักษาสัญญาที่มีต่อประชาชนมันคือค่ามาตรฐานที่พรรคการเมืองและนักการเมืองควรมีไม่ใช่หาเสียงอย่างแล้วก็มาทำอย่างมองอีกมุมนึงนี่นะเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมคือการเล็งเห็นถึงรากแก้วของปัญหาที่มันหมักหมมสังคมไทยมานานถ้าไม่ดัดจริตจริงก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันมีแบบนี้มานานทุกๆคนน่ะก็พูดแบบนี้แต่แอบกระซุบกระซิบพูดกันอยู่ในที่ลับๆไม่กล้าที่จะมาพูดในที่เปิดเผยเพื่อให้สังคมอ่ะมันได้พัฒนาขึ้นอีกอย่างถ้าเล็งเห็นถึงชีวิตของประชาชนตัวเล็กๆตาดำๆที่มีความคิดเห็นต่างต้องถูกผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหยิบเอามาตรา112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองกันแกล้งและรังแกไล่ล่าประชาชนที่เห็นต่างการตายของรุ้งไงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่บอกว่าประชาชนตัวเล็กๆจะเอาต้นทุนอะไรมาสู้กับการกล่าวหาเรื่องมาตรา112และถ้าบุ้งไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่และก็จริงจังเขาคงไม่ทรมานตัวเองด้วยการอดอาหารดูเหมือนกับเขาเป็นคนก้าวร้าวแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังอดอาหารจนเสียชีวิตแล้วถ้าท่านส.ส.ที่มีชื่อเต็มว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เอาแต่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนมีความตั้งใจจริงที่ทำหน้าที่เพื่อปกป้องให้ความสำคัญนำพาให้ประชาชนพ้นภัยแล้วจะให้เป็นหน้าที่ใครมาปกป้องประชาชนแล้วท่านส.ส.เนี่ยตอนนี้ท่านปกป้องใครตรงนี้นะอยากจะชี้แจงให้ครบถ้วนกระบวนความเลยนะอย่าใส่ร้ายใครอื่นกันอีกเลยพวกที่ชอบหาว่าคนอื่นเขาสร้างวาทกรรมตัวเองเนี่ยและกลุ่มพวกแบกของตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างวาทกรรมอย่ากล่าวหาว่าพรรคการเมืองไหนใส่ร้ายประชาชนเลยพวกแบกทั้งหลายอย่าไปกล่าวหาว่าเขาหลอกใช้ประชาชนข้อเท็จจริงมันมีแล้วที่พวกท่านแบกทั้งหลายเนี่ยออกมาพูดเนี่ยไม่ละอายปากตัวเองกันบ้างหรือครับในเมื่อข้อเท็จจริงดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยมันมีอย่าคิดเช่นนั้นอีกเลยเพราะเรื่องราวที่ผ่านมาอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงเรื่องอากงเนี่ยตอนนั้นน่ะพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่ยังไม่มีแล้วใครไปหลอกใช้พวกอากงใครไปหลอกใช้ลุงนวมทองตอนนั้นน่ะพวกแบกทั้งหลายพวกพรรคเพื่อไทยอ่ะบอกว่ายังไงบอกว่าเขาอ่ะต่อสู้เพื่อเสรีประชาธิปไตยเขามีหัวใจแล้วตอนเนี้ยทำไมมองว่าคนอื่นเขาหลอกใช้ประชาชนทำไมมองคนอื่นเขาหลอกใช้เยาวชนพวกท่านมีสติปัญญาจริงแล้วเนี่ยต้องคิดออกและเข้าใจอย่าทำอีกเลยนิสัยแบบเนี้ยไม่น่ารักไม่ว่าจะเป็นธนาธรแห่งอนาคตใหม่หรือเป็นคุณพิธาแห่งพรรคก้าวไกลพวกเรายังไม่เคยเห็นเขาพาประชาชนไปเสียชีวิตแล้วก็ใช้ความรุนแรงที่ไหนเลยผิดกับพรรคเพื่อไทย
ที่พาเสื้อแดงเนี่ยไปบาดเจ็บล้มตายไม่ว่าจะเป็นการเผาศาลากลางมีคดีติดศาลอยู่จนทุกวันนี้พวกเขาเนี่ยบาดเจ็บครอบครัวแตกสลายมากมายกว่าบุ้งเนี่ยทำพี่น้องประชาชนลุยด้วยตัวเองคนนั้นน่ะได้ไปเยี่ยมประชาชนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านเนี่ยบ้างหรือเปล่าส่วนเสื้อแดงเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วก็มีคดีอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับนักการเมืองแล้วก็พรรคไหนพรรคอะไรชัดเจนแค่ไหนไม่ต้องบอกนะครับไม่ต้องอธิบายทุกคนรู้อยู่แก่ใจดีใช่ไหมครับส่วนบุ้งมีใครอยู่เบื้องหลังไหมก็แค่เขาว่ามาคนนู้นบอกมาคนนี้บอกมาทั้งนั้นและการใส่ใจดูแลข้อเรียกร้องใดๆความเป็นไปของคนรุ่นใหม่คือหน้าที่ของนักการเมืองก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่นักการเมืองไม่ใช่เหรอครับสรุปไม่มีใครใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่เป็นรูปธรรมแต่มีอยู่พรรคหนึ่งพรรคอะไรนะที่ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมืออย่างชัดเจนทุกคนรู้อยู่แก่ใจดีข้อเท็จจริงมันคืออะไรประวัติศาสตร์มีบันทึกเอาไว้นะครับดังนั้นพรรคการเมืองนั้นแล้วก็บรรดาแบกทั้งหลายอย่าเอาดีเข้าตัวอย่าทำอย่างนั้นอีกมันหน้าด้านเกินไปโดยสรุปแล้วเนี่ยพรรคการเมืองไหนใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือประชาชนทุกคนจะรู้ดีแล้วพรรคการเมืองไหนที่ทำเพื่อประชาชนเป้าหมายมันจะบอกเลยเป้าหมายประชาชนวิธีการมันก็ต้องเพื่อประชาชนมาจากนโยบายก็มาจากการกันกองแล้วก็ความตั้งใจจริงของประชาชนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพวกชนพื้นถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายที่สอดคล้องกันทั้งประเทศจนเป็นนโยบาย300นโยบายและเป็นนโยบายที่แบบประกาศอยู่ในเว็บไซต์ชัดเจนไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นๆที่มีบ้านใหญ่ข่าวการซื้อเสียงเนี่ยสะพัดแต่กกต.เนี่ยมองไม่เห็นแต่ทุกคนพูดกันเลยแม้กระทั่งพรรคที่เป็นคู่แข่งกับพรรคสีส้มพรรคก้าวไกลก็บอกว่าพรรคก้าวไกลนี่ไม่ซื้อเสียงในเมื่อไม่ซื้อเสียงก็ไม่มีต้นทุนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีต้นทุนทางการไม่มีต้นทุนที่จะต้องไปถอนทุนแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยพอมีเป้าหมายชัดเจนวิธีการก็เลยต้องการปรับปรุงโครงสร้างของทั้งเศรษฐกิจทั้งพลังงานทั้งส่วนข้าราชการที่มันมีการใช้งานที่อืดอาดอุ้ยอ้ายใช้งบซ้ำซ้อนอันนี้คือความตั้งใจจริงส่วนพรรคการเมืองที่เป้าหมายเพื่อจะมามีอำนาจเพราะเขาชัดเจนเลยเขาบอกว่าเขาต้องเป็นรัฐบาลมาบริหารเขาอ้างประชาชนแต่ต้นทุนที่เขาพวกเขามีอยู่ในการซื้อเสียงแล้วเขาจะมาถอนทุนเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะไม่ถอนทุนมันก็เป็นไปไม่ได้เขาต้องถอนทุนแล้วทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคการเมืองที่อยู่ในขั้วรัฐบาลทุกวันนี้เคยมีดีลแล้วก็มีใครไปอยู่ในดีลที่เขาเห็นอันนั้นก็คือยักษ์ใหญ่ในพลังงานแล้วเขาจะไปปรับปรุงโครงสร้างได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นนายทุนให้กับพรรคอันนี้ประชาชนจะต้องตัดสินใจกันเองเลยนะว่าพรรคไหนทำเพื่อใครพรรคไหนทำเพื่ออะไรและไอ้พวกนางแบกอะไรต่างๆเนี่ยเลิกพฤติกรรมพวกนั้นทันทีแล้วก็ตั้งใจให้พรรคที่เคยตบัดสัตว์เนี่ยทำสิ่งแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดทำเพื่อประชาชนทักทีถ้าไม่มีปัญญาทำนะก็อย่าไปใส่ร้ายคนอื่นเพราะการที่ใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมันก็คือการเปิดเผยตัวเองให้คนสังคมเห็นอยู่ตลอดไปทุกครั้งแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกด Subscribe กันด้วยเพื่อให้เราได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้กับสังคมเนี่ยสร้างประโยชน์กันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ